ปินเดี่ยวแห่งปีเจฟวรัตมนต์สาเติ้ลผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปี Nine Entertain Award 2024ได้แก่คุณเจฟซาเตอร์ค่ะแสดงความยินดีกับเจฟซาเตอร์ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณโชว์ดีๆจากน้องลำไยด้วยนะคะกับทีมงานและให้เกียรติประกาศรางวัลค่ะสวัสดีค่ะคู่ควรไหมคู่ควรไหมเป็นเชิญน้องเจฟกล่าวความรู้สึกค่ะเชิญไมค์ให้น้องเจฟด้วยนะคะสวัสดีครับอันนี้ต้องพูดไมค์ซ้ายหรือไมค์ขวาครับเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับผมสำหรับรางวัลนี้ครับผมไนท์เทนครับผมก็แล้วก็ขอบคุณพี่ลำไยด้วยครับผมที่ถือเป็นเกียรติมากๆที่ announce ชื่อผมของแท้มากครับจริงๆผมมาร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13แล้วก็ทุกๆปีมันจะมีคนบอกว่าแบบหยุดร้องดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยชอบร้องเพลงแต่เพื่อนไม่ชอบผมร้องเพลงแต่ว่าเหมือนเราก็แบบหลงรักในเสียงเพลงจริงแล้วก็เขียนเพลงมากมายแล้วมันมีเป็น 30-40 เพลงเลยที่ไม่ได้ปล่อยออกมาเพราะว่าคิดว่าเพลงตัวเองไม่ดีพอจนมาถึงวันนึงผมรู้สึกว่าไม่มีเงินผมก็เลยเขียนเองซะเลยเรารู้สึกว่าพอไม่ได้เขียนเพลงด้วยตัวเองอ่ะมันก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้เจอตัวเองจริงๆแล้วก็รู้สึกเอนจอยกับการกลับมาทำเพลงอีกครั้งแล้วรู้สึกว่าโลกมันกว้างมากกับแค่แบบเราเขียนอะไรก็ได้เลยที่เราอยากเขียนอะไรเงี้ยแค่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอินสปิเรชันให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมากๆผมฟังเพลงศิลปินตั้งแต่เก่าไปจนใหม่ทุกคนทุกวันเลยแล้วผมรู้สึกว่าทีป๊อปตอนนี้กำลังเติบโตมากๆจริงผมขอบคุณคุณวันเสาร์ทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นในฮอลนี้หรือว่าเกาะขอบจออยู่ก็ตามแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ชื่นชอบเพลงผมแล้วก็ผมขอบคุณทีมงานของผมเองครับผมสตูดิโอซาเทิลแล้วก็วอร์เนอร์มิวสิกครับแล้วก็เช่นเดิมครับผมรางวัลนี้เป็นรางวัลของคุณวันเสาร์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านผมรับฝากไว้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องเจฟอยู่รับช่อดอกไม้ก่อนนะคะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดาอัครจันทโชติกรรมการ Nine Entertain Award 2024ขึ้นมอบช่อดอกไม้ค่ะผมเมื่อกี้พอเจฟบอกว่าฟังศิลปินรุ่นหลังถ้าเจฟยังบอกว่าเจฟเป็นรุ่นเก่าแล้วพวกเราล่ะคะพี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วเพื่อนรุ่นพี่นะยินดีด้วยนะคะบอกว่ารางวัลนี้คู่ควรกับความสามารถจริงๆนะคะแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วทุกศิลปินมีความสามารถหมดแต่เจฟเป็นคนหนึ่งที่เชียร์เชื่อว่านี่คือตัวอย่างของความพยายามที่ไม่หยุดจริงๆเมื่อกี้ที่ได้ฟังน้องเขาบอกว่าเขาชอบเขาฝึกร้องมาแต่อายุ12ขวบอันนี้13นะ13นี่คือเป็นความพยายามจริงๆคนเราชอบอะไรแล้วพยายามอย่างนั้นต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะถูกต้องค่ะ